สิ่งที่จะได้ทำเกิดจากภาคปฏิบัติเกิดจากความมุมานะของตัวเองเอาชีวิตเข้าแลกจะทุกข์ยากขนาดไหนสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่สนใจขอให้เราได้ประพฤติปฏิบัติขอให้เราได้ภาวนาของเราเกิดขึ้นมาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะออกไปข้างนอกจิตส่งออกนอกนี่แหละมันจะหาความสงบไม่ได้มันคอยจะไขว่คว้าเอาเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาสู่จิตสู่ใจเอามาเป็นสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยขันธ์ทั้ง5เปรียบเสมือนตัวสอดแสวงหาทุกข์ขันธ์5อันได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เมื่อวิญญาณขันธ์ถูกส่งออกนอกโดยทางอายตนะทั้ง6อันได้แก่หูตาจมูกลิ้นกายและใจก็จะไปไขว่คว้าเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาเปรียบเสมือนดั่งลิ้นของกิ้งก่าที่แลบออกไปอย่างรวดเร็วไปตวัดไปคว้าเอาแมลงที่บินผ่านดึงเข้ามาสู่ปากของตนเพื่อเป็นอาหารแมลงที่บินว่อนผ่านเปรียบเสมือนกิเลสที่อยู่ภายนอกเมื่อวิญญาณขันธ์ไปไขว่คว้าสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้ามาภายในก็จะถูกส่งเข้ามายังสังขารขันธ์สังขารขันธ์ทำหน้าที่ปรุงแต่งปรุงแต่งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วถูกส่งต่อเข้ามายังสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์เป็นตัวจำเป็นตัวบันทึกเสร็จแล้วก็ถูกส่งไปยังเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เป็นตัวเสวยอารมณ์อารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขก็มารวมลงตรงนี้เสร็จแล้วก็แสดงออกทางร่างกายทางรูปขันธ์ด้วยท่าทางอาการต่างๆอารมณ์ดีก็มีรอยยิ้มอารมณ์ทุกข์ก็มีอาการโศกเศร้าอายตนะคือทวารทางออกของวิญญาณขันธ์เมื่อนั่งหลับตาก็ปิดทางออกได้ทางหนึ่งนั่นก็คือทางตาเมื่อไม่พูดก็ปิดไปได้อีกทางหนึ่งนั่นก็คือทางปากส่วนหูก็ยังได้ยินอยู่แต่ถ้านั่งสมาธิเป็นนานๆร่างกายก็จะระงับอายตนะทางหูที่รับเสียงจากภายนอกก็จะค่อยๆปิดตัวลงอย่างอัตโนมัติเหลือแค่เพียงทางจมูกที่ยังสูดดมลมหายใจเข้าออกอยู่แต่จะแผ่วเบาลงมากลมก็จะละเอียดมากทีนี้จิตก็จะไม่ได้ส่งออกนอกดูรู้อยู่แต่เพียงภายในนั่นก็คือใจเพราะใจดวงนี้มันเป็นธรรมอำนาจของธรรมมันมีอำนาจเหนือสมบัติทั้งหลายในโลกใบนี้หัวใจที่เขามีสมบัติประดับอยู่ในเรือนหัวใจของเขามันมีอำนาจมันสลัดทิ้งได้ทั้งหมดมันสลัดทิ้งเรื่องของโลกไว้ได้ทั้งหมดเลยไม่สีลัพพตปามาสไม่ผิดความคิดในหัวใจหัวใจก็ใสสะอาดหัวใจสะอาดมากนี่แหละคือความสุขของดวงใจดวงนี้ช่วงเข้าพรรษาปีนั้นภิกษุหนุ่มพันและเนรน้อยวิมโลได้พากันจำพรรษาอยู่ภายในถ้ำบนภูเขาควายแห่งสปป.ลาวทั้งสองปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างอุกฤษเปรียบประดุจดังเอาชีวิตเข้าแลกไม่อาลัยใยดีไม่หวั่นเกรงกับความเป็นความตายใช้ชีวิตอยู่ภายในถ้ำเยี่ยงฤาษีดาบสบำเพ็ญพุทธภาวนาตั้งสัจวาจาอธิษฐานให้เข้าถึงพระสัจธรรมอันแท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ภิกษุหนุ่มและเนรน้อยได้พากันมาพักจำพรรษาอยู่ในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลานานถึง19วันในคืนของวันที่19ภิกษุหนุ่มพันก็ได้พิจารณารวมลงว่าชาติชรามรณะอะไรหนอคือปัจจัย
พิจารณาไปตั้งแต่หัวค่ำจนค่ำคืนจึงได้รู้ว่าเมื่อชาติมีชรามรณะก็ย่อมมีชาติคือการเกิดเมื่อการเกิดเป็นปัจจัยแห่งชรามรณะหลังจากนั้นก็พิจารณาหาชาติการเกิดเป็นลำดับจึงได้เกิดปัญญารู้แจ้งว่าการเกิดมีภพเป็นปัจจัยเมื่ออุปทานความยึดมั่นมีภพก็ย่อมมีภพมีก็โดยอุปทานเป็นปัจจัยอุปทานมีโดยตัณหาเป็นปัจจัยเมื่อเวทนาความประสบเสวยอารมณ์มีอยู่แล้วตัณหานั้นก็ย่อมเกิดมีตัณหาเกิดมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเมื่อวิญญาณมากระทบอารมณ์ด้วยผัสสะเวทนาก็ย่อมเกิดมีเวทนามีมาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเมื่ออายตนะทั้ง6มีอยู่แล้วคือหูตาจมูกลิ้นกายและใจผัสสะนั้นก็ย่อมมีอายตนะทั้ง6มีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยเมื่อนามรูปมีวิญญาณก็ย่อมมีเมื่อพิจารณาได้เห็นแล้วเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองที่เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในโลกใบนี้ความเป็นไปการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเพราะวิญญาณมีวิญญาณก็ย่อมมีนามรูปการเวียนว่ายตายเกิดไม่สามารถที่จะพ้นไปได้เพราะเหตุนี้เมื่อรวมลงแล้วก็เห็นความเป็นไปเห็นความเป็นจริงว่าเพราะความเป็นไปนั้นเพราะวิญญาณมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะทั้ง6มีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะทั้ง6เป็นปัจจัยแห่งผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแห่งอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยแห่งภพภพเป็นปัจจัยแห่งชาติคือการเกิดแก่เจ็บและตายพิจารณาลงลึกเข้าก็ได้รู้เห็นความจริงว่าเมื่ออุปทานดับลงสนิทภพก็ย่อมดับลงสนิทได้เช่นกันตัณหาดับลงสนิทอุปทานก็ย่อมดับลงสนิทไปด้วยในคืนวันนั้นภิกษุหนุ่มพันได้พิจารณาจนได้เห็นแจ้งปหานกิเลสจนดับสิ้นไปสิ้นซากออกจากจิตจากใจเหลือแต่ใจดวงเดียวที่ใสสว่างแจ้งเป็นความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งและแยบคายเห็นแต่จิตดวงเดียวที่ใสสว่างจ้ายากที่จะนำมาพรรณนาด้วยคำพูดให้เห็นภาพเนนน้อยผู้ปฏิบัติทำกรรมฐานอยู่อีกภาคหนึ่งของผนังธรรมได้เห็นแสงสว่างเรืองรองส่องสว่างอยู่ทั่วผนังธรรมบริเวณตรงที่พระภิกษุหนุ่มพันนั่งกรรมฐานอยู่จึงยกมือขึ้นหัวสาธุ3ครั้งด้วยความปลื้มปิติยินดีความรู้ที่เป็นอัศจรรย์แห่งธรรมบังเกิดขึ้นกับภิกษุหนุ่มพันเสียงสาธุแทรกสองสาธุการดังก้องทั่วบริเวณสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเป็นเวลานานถึง15วัน15คืนที่ภิกษุหนุ่มพันเอิบอิ่มและดื่มด่ำอยู่ในธรรมการชำระกิเลสต้องชำระกิเลสแบบตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงของใจที่มีกิเลสอยู่นั้นใครเล่าใครบอกอย่างไรก็ไม่ซึ้งใจเหมือนการเข้าไปเห็นขันธ์ทั้ง5กับจิตไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าเป็นอันเดียวกันก็แยกออกจากกันไม่ได้ขันธ์5นี้กับจิตดวงนี้ต่างคนต่างอันต่างอยู่แต่ถูกสมานเป็นเนื้อเดียวกันด้วยการสังโยชน์สมานโดยความคิดเมื่อสังโยชน์ถูกตัดขาดจิตก็เป็นจิตขันธ์5ก็เป็นขันธ์5ทิฏฐิภูตังคือจิตดวงเดิมที่มีอยู่เป็นอยู่แต่ถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาตัณหาและอุปาทานเมื่อถูกชำระด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นทิฏฐิญาณังจิตคือผู้รู้ว่าสูญจากอาสวะและรู้ว่าสูญจากอาสวะแล้วก็เป็นบรมสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังคำว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งด้วยความสลดสังเวชในภพชาติแห่งความเป็นมาของตนความปราบปลื้มปิติเพราะความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท
ที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้เราก็เป็นมาอย่างนี้คราวนี้เป็นความอัศจรรย์ในวาระสุดท้ายได้ทราบความชัดเจนประจักษ์แก่ใจเพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายในจิตภายในใจนั่นแล้วแต่ก่อนจิตเคยมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะติดข้องหมองใจพัวพันอีกแล้วแดนพระนิพพานนั้นจะเปรียบเทียบกับแดนสมมุติก็เหมือนแม่น้ำเหมือนมหาสมุทรจิตดวงนี้มันไม่ตายเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลผ่านลงสู่มหาสมุทรแม่น้ำสายต่างๆนั้นจะหมดความหมายลงทันทีเมื่อแม่น้ำได้ไหลลงไปถึงมหาสมุทรแล้วเรียกได้คำเดียวว่ามหาสมุทรเท่านั้นแล้วมหาสมุทรนั้นสูญไหมนี่แหละเรื่องของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายจมอยู่กันกี่กับกี่กันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าศูนย์เวลาที่จิตหลุดพ้นแล้วถึงพระนิพพานแล้วพระนิพพานนั้นก็เป็นเหมือนมหาสมุทรนี่แหละแต่เรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานเพราะจิตหลุดพ้นจากโลกนี้ไปแล้วก็เข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานที่ครอบครองโลกธาตุอยู่เวลานี้คือธรรมธาตุอันนี้นี่เองในทุกๆวันเนนน้อยก็จะมาฟังธรรมเทศนาจากปากของภิกษุหนุ่มพันตลอดจบจนสิ้นพรรษาในปีนั้นภิกษุหนุ่มพันกับเนนน้อยวิมาโลได้พากันพักจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำบนภูเขาควายแห่งนั้นเป็นเวลาถึง3เดือนกว่าที่ทั้งสองนั้นพักจำพรรษาอยู่ภายในถ้ำปฏิบัติกิจสมาธิในอริยบท3นั่นก็คือนั่งยืนเดินโดยไม่ยอมนอนให้หลังได้แตะพื้นเลยสักครั้งตลอดระยะเวลา3เดือนเต็มก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่อุกฤษโดยทั้งสองได้พากันตั้งปณิธานไว้ในใจว่าจะฉันน้อยและนอนน้อยการปฏิบัติธรรมถึงขั้นอุกฤษนั้นก็ถือว่าท่านทั้งสองนั้นมีความใจเด็ดเดี่ยวมากพอสมควรหากร่างกายทนไม่ไหวอาจเกิดแตกดับและมรณภาพได้แต่ปณิธานในใจของทั้งสองนั้นมีแต่ความแกล้วกล้ามากกล้าที่จะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อรู้ธรรมไม่หวั่นเกรงกับความเป็นความตายเพราะชีวิตนี้ได้ถวายแด่พระพุทธองค์แล้วหลวงปู่ท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าในครั้งนั้นท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่าหากชาตินี้เกิดมาไม่บรรลุธรรมก็ขอให้มันเน่าตายในถ้ำนี้เถิดแต่ถ้ามันได้รู้ที่สุดของธรรมก็จะได้นำธรรมนี้ไปสั่งสอนสาธุชนเพื่อนำพาสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นวัฏสงสารการใช้ชีวิตและการปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นอาหารการกินก็ฉันน้อยลงโดยส่วนใหญ่แล้วหลวงปู่ก็จะบอกว่าฉันแค่เพียงวันละ15คำเท่านั้นบางครั้งก็ไม่ฉันเลยติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 วันก็มีด้วยจิตด้วยใจอิ่มเอิบอยู่ในธรรมตลอดเวลาเลยไม่ค่อยคิดนึกจะกินอาหารสักเท่าไหร่ที่ฉันเป็นบางครั้งหรือบางวันก็เพื่อดำรงสังขารไว้เท่านั้นไม่ให้สังขารเกิดแตกดับก่อนเวลาอันควรแต่ถ้ามันเมื่อถึงเวลาของมันแตกดับก็ต้องยอมปล่อยมันไปไม่หยือไม่เหนียวหลังไม่ห้ามกับสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติด้วยเหตุนี้กระมังหลวงปู่เวลาเจ็บป่วยท่านไม่ยอมให้ลูกศิษย์ลูกหาพาไปหาหมอหลวงปู่ท่านมักจะพูดกับลูกศิษย์ลูกหาว่าเมื่อเกวียนมันเก่ามันก็จะพังแล้วจะห้ามจะซ่อมมันยังไงมันก็พังอยู่ดีไม่พังวันนี้มันก็พังวันหน้าอย่าหลอกตัวเองด้วยการรักษามันเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเท่านั้นเมื่อคนมันจะตายยื้อยังไงมันก็ไม่ได้ผลเราต้องรู้วิธีตายนี่สิดีที่สุดตายอย่างมีสติตายอย่างกำหนดที่ไปได้ตายอย่างพระอริยสงฆ์ท่านทำกันนี่สิเลิศที่สุดอ
ิกษุหนุ่มกับเนนน้อยปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ภายในถ้ำบนภูเขาควายดินแดนลี้ลับแห่งสปป.ลาวอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนั้นจนเวลาถึง3เดือนกว่าๆจิตใจก็ถูกพัฒนาขึ้นตามลำดับสัมผัสธรรมอันลึกซึ้งจิตใจชุ่มเย็นรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในจิตในใจตลอดเวลากิเลสตัณหาที่คอยจะเข้าแทรกแซงจิตใจอยู่ตลอดแต่จิตใจที่ฝึกมาดีก็รู้ทันเกมของกิเลสนั้นสามารถดับมันได้ได้ทันท่วงทีไม่ตกเป็นทาสของมันง่ายๆแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะกิเลสนั้นมันก็ฉลาดพอตัวเหมือนกันเผลอเมื่อไหร่ก็เสร็จมันเมื่อนั้นเมื่อถึงวันออกพรรษาทั้งสองก็ได้ตกลงกันว่าจะพาเดินทางกลับเมืองไทยจาริกธุดงค์กับภูมิลำเนาภิกษุหนุ่มพันยังมีญาติพี่น้องยังมีญาติโยมที่รอคอยการกลับมาของพระภิกษุที่ออกจาริกธุดงค์มาเนิ่นนานจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้านกับภูมิลำเนาบ้านเกิดที่ตัวเองนั้นจากมาซึ่งอยู่จังหวัดนครราชสีมาส่วนเนนน้อยญาติพี่น้องไม่มีบ้านเกิดเมืองนอนก็ไม่มีญาติพี่น้องสักคนบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนก็ได้ทานให้คนอื่นไปแล้วชีวิตก็เหลือแต่ตัวล่อนจอนเหมือนกับว่าเกิดมาบนโลกใบนี้ก็มาแค่ตัวคนเดียวมาเพื่อเรียนรู้โลกเมื่อเสร็จกิจจบวิชาจากทางโลกก็ต้องเดินทางกลับจากโลกนี้ไปเพียงลำพังคนเดียวเหมือนตอนมาจึงไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหนจุดหมายปลายทางอยู่ที่ใดภิกษุหนุ่มพันเมื่อเห็นเนนน้อยไม่มีที่ไปจึงชวนเนนน้อยเดินทางกลับไปที่โคราชด้วยกันไปช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาวัดวาอารามด้วยกันสั่งสอนญาติโยมพัฒนาจิตใจญาติโยมให้สูงขึ้นแต่เนนน้อยได้พิจารณาดูแล้วว่าตัวเองนั้นยังเป็นเนนอยู่จะไปสั่งสอนใครได้ก็คงไม่มีใครศรัทธามากและอีกอย่างก็ใช่ว่าตนนั้นจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดสั่งสอนไปก็อาจจะพาญาติโยมเดินหลงทางได้จึงตัดสินใจขอเดินจาริกธุดงค์ไปคนเดียวลำพังมีความปรารถนาจะเดินทางจาริกธุดงค์ไปทางภาคเหนือเพื่อสอดแสวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่อไปจุดหมายปลายทางของเนนน้อยก็คงอยู่ที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปฟังธรรมจากหลวงปู่แหวนสุจินโนศิษย์เอกอีกองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่ากรรมฐานเมื่อภิกษุหนุ่มพันกับเนนน้อยได้ตกลงกันเช่นนั้นก็พร้อมหาวันออกเดินทางหลังจากผ่านวันออกพรรษาไปแล้วในคืนวันหนึ่งก่อนที่ทั้งสองนั้นจะออกเดินทางเพียง3วันกลางดึกของคืนนั้นจู่ๆก็มีแสงไฟสีขาวนวลคล้ายๆกับแสงดวงจันทร์พุ่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วหยุดลงตรงที่หน้าถ้ำแสงสีขาวนวล นั้นตกลงมาจากฟากฟ้าราวกับว่าเป็นแสงจากดาวตกยังไงอย่างนั้นระหว่างที่ภิกษุหนุ่มพันกำลังนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่ภายในถ้ำส่วนเนนน้อยกำลังเดินจงกรมกลับไปกลับมาก็มีบุรุษร่างงามเดินเข้ามาภายในถ้ำภายหลังจากที่แสงสีขาวนวล นั้นดับลงบุรุษร่างงามคนนั้นแม้จะมีร่างกายที่สมส่วนแต่ผิวพรรณนั้นดำสนิทดำจนเป็นสีนิลเลยก็ว่าได้แต่เครื่องประดับกายล้วนมีแต่เพชรนิลจินดาแวววาวระยิบระยับทั่วร่างกายส่งแสงประกายแวววับใส่ผนังถ้ำจนเกิดเป็นแสงสว่างเมื่อบุรุษนั้นเดินมาถึงที่พักของพระธุดงค์ทั้งสองก็มานั่งคุกเข่าลงกราบ3ครั้งเนนน้อยผู้มองเห็นก่อนจึงหยุดเดินจงกรมบุรุษร่างดำสีนิลตนนั้นก็ได้พูดกับเนนน้อยว่าท่านอาจารย์ครับท่านทั้งสองจะไม่อยู่ที่ถ้ำนี้แล้วหรือครับใช่แล้วโยมคงต้องถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วผมมีความปรารถนาอยากให้อาจารย์ทั้งสองอยู่ที่นี่นานๆครับผมอยากจะทำบุญกับครูบาอาจารย์ทั้งสองไปแบบนี้ตลอดกาลขอรับผมเลยอยากกราบนิมนต์ให้อาจารย์ทั้งสองอยู่ที่นี่ตลอดไปครับคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกโยมเพราะในโลกนี้ยังมีสรรพสัตว์ที่ยังตกทุกข์ได้ยากอยู่อีกมากมายโยมจะเฝ้าเอาแต่บุญอยู่คนเดียวจะไม่เป็นการเห็นกับตัวมากไปเลยเหรอ
เมื่อเทวดาที่มีผิวกายสีนิลตนนั้นฟังเนน้อยพูดจบก็รู้เลยว่ายังไงยังไงแล้วพระทั้งสองท่านนี้ก็ไม่อยู่จึงมีแววตาและใบหน้าที่เศร้าส้อยคล้ายกับคนผิดหวังเมื่อเห็นเช่นนั้นเนน้อยก็กล่าวกับเทวดาตนนั้นว่าอย่าเลยท่านอย่าเศร้าไปเลยอย่าให้การจากไปของเราเกิดความเศร้าโศกเกิดความเศร้าหมองแก่ท่านเลยทุกชีวิตในโลกใบนี้ก็มีแค่เกิดมาเจอกันสักวันก็ต้องจากกันไปเป็นเรื่องธรรมดาจะยึดติดยึดมั่นไปเป็นเพียงของข้าคนเดียวมันคงไม่ได้หรอกโยมทุกอย่างล้วนอนิจจังมันไม่เที่ยงอย่ายึดติดเลยนะโยมนะมันจะพาจิตใจของโยมตกต่ำไปด้วยเสียเปล่าเราขออนุโมทนาบุญแก่ท่านที่เป็นธุระเรื่องอาหารการกบการฉันตลอดระยะเวลาเข้าพรรษาทั้ง3เดือนนะโยมขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้ส่วนที่โยมได้ทำจงบันดาลให้โยมพบแต่ความสุขนะโยมนะเมื่อเนนน้อยอธิบายเหตุผลให้กับเทวดาสีนิลตนนั้นฟังแล้วเทวดาตนนั้นก็มีความเข้าใจดีแต่ด้วยความรักความผูกพันจึงเกิดความอาลัยบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของโลกและเทวดาตนนั้นก็รู้สึกซึ้งในพระคุณของพระทุดงทั้งสองที่ให้โอกาสทำให้ตนนั้นได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจากสัตว์เดรัจฉานกลายเป็นเทวดาที่เสวยสุขอยู่บนสูงสวรรค์เทวดาสีดินตนนี้ก็คือเจ้าหมีควายตัวนั้นที่มันเคยหาน้ำผึ้งและผลไม้มาถวายพระทุดงทั้งสองด้วยบุญกุศลที่เจ้าหมีควายตัวนั้นได้สร้างทำเมื่อมันได้ตายจากโลกนี้ไปจิตของมันก็ไปจุติอยู่บนสวงสวรรค์ด้วยความรักความผูกพันและความห่วงในหน้าที่ที่เคยหาอาหารมาถวายพระแทบทุกวันเมื่อได้เป็นเทวดาแล้วก็ยังทำหน้าที่นั้นอยู่เหมือนเดิมเมื่อการมาของเทวดาสีนิลตนนี้มาเพื่อขอนิมนต์ให้พระทุดงทั้งสองนั้นได้พักอยู่ในถ้ำนี้ตลอดไปไม่เป็นผลสำเร็จเมื่อถึงเวลากลับเทวดาตนนั้นจึงกราบลาแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังที่ตนมาเมื่อถึงวันเวลาที่ต้องเดินทางหลังจากออกพรรษานั้นพระทุดงทั้งสองรูปนั้นก็ได้เตรียมเครื่องอัฐบริขารของตนพอถึงเวลาออกเดินทางต่างคนต่างก็พากันก้าวเดินมุ่งหน้าสู่ฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อข้ามฝั่งกลับมายังฝั่งไทยจากภูเขาควายดินแดนที่ลี้ลับที่เป็นดั่งห้องเรียนขนาดใหญ่พระทุดงทั้งสองเดินลัดเลาะตามดงตามป่าป่ายปีนลงตามภูเขาตามผาข้ามลำห้วยลำธารระหว่างที่ทั้งสองเดินทางกลับจากภูเขาควายนั้นก็เดินทางผ่านถ้ำสับบัวที่เคยมีคนเล่าลือเรื่องราวอาถรรพ์ของเหล็กไหลในถ้ำแห่งนี้ที่เคยมีพระตากเมืองไทยที่พากันมาตัดเหล็กไหลในถ้ำแห่งนี้และเกิดการสูญเสียพร้อมกันถึง5ลูกเหลือรอดอยู่เพียงองค์เดียวนั่นก็คือเนนน้อยที่ชื่อว่าจันดีที่เฝ้าอยู่ภายนอกถ้ำที่ไม่ได้เข้าไปเอาเหล็กไหลในถ้ำกับพระผู้ใหญ่จึงไม่ได้เกิดอันตรายใดๆกับเนนน้อยจันดีนั้นพระที่เข้าไปเอาเหล็กไหลภายในถ้ำทั้ง5ลูกนั้นเสียชีวิตทั้งหมดร่างกายของพระเหล่านั้นที่เสียชีวิตไปต่างกระจัดกระจายกันไปทั่วบริเวณทั้งแขนขาทั้งลำตัวกระจายไปคนละทิศคนละทางเนนน้อยที่รอดชีวิตได้วิ่งลงจากภูเขาเพียงลำพังคนเดียวมาส่งข่าวถึงชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างเพื่อให้ไปช่วยเก็บศพของบรรดาพระที่เสียชีวิตอยู่ภายในถ้ำสับบัวแห่งนั้นเรื่องราวข่าวถึงหลวงปู่เสากันตสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อทำการตัดเหล็กไหลเพราะไม่ต้องการให้เหล็กไหลในถ้ำแห่งนี้ได้สร้างเวรสร้างกรรมคร่าชีวิตผู้คนอีกและไม่ต้องการให้ผู้คนที่มีความโลภพากันแห่แหนมาตัดเหล็กไหลในถ้ำสับบัวแห่งนี้อีกต่อไปเมื่อพระอาจารย์ทั้งสองทั้งหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นได้ทำการตัดเหล็กไหลเสร็จแล้วท่านก็ได้นำเหล็กไหลที่ตัดได้นั้นไปโยนทิ้งลงในแม่น้ำโขงโดยไม่มีความเสียดายอาลัยใยดีกับสิ่งของเหล่านี้หลังจากที่เสร็จสิ้นทั้งหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นได้ตัดเหล็กไหลแล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวว่ามีใครมาเสียชีวิตในถ้ำแห่งนี้อีกเลย
เมื่อภิกษุหนุ่มพันและเนนน้อยวิมะโลเดินทางมาถึงถ้ำสาคัวแห่งนี้ถึงพากันเดินสำรวจแต่เยี่ยมชมร่องรอยที่ครูบาอาจารย์ใหญ่อย่างหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาที่ทั้งสองท่านได้เคยเดินทางมาที่ถ้ำแห่งนี้เมื่อเดินทางมาถึงก็พากันวางสัมภาระที่หน้าถ้ำสายตาก็เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่หน้าถ้ำต้นไม้ต้นนี้มีรอยกิ่วเหมือนมีเชือกหรืออะไรสักอย่างที่เป็นของมีคมไปมัดไว้ใส่ต้นไม้ต้นนี้จนเกิดเป็นรอยแผลภิกษุหนุ่มพันจึงเอ่ยกับเนนน้อยว่านี่คงเป็นรอยแผลจากการที่พระทั้ง5รูปที่มาเสียชีวิตในถ้ำแห่งนี้ดึงเอาเหล็กไหลมาผูกไว้กับต้นไม้ต้นนี้เพื่อที่จะทำการตัดเหล็กไหลแต่ด้วยบุญบารมีไม่ถึงเหล็กไหลนั้นจึงดีดกลับเข้าไปในถ้ำและสังหารชีวิตพระทั้ง5รูปนั้นเมื่อพระภิกษุหนุ่มและเนนน้อยได้ยืนดูวิเคราะห์ต้นไม้ได้สักพักหนึ่งจึงพากันหันหน้าเดินเข้าไปในถ้ำตัวเปล่าๆโดยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเข้าไปด้วยถ้าพูดถึงความหวั่นเกรงความหวาดกลัวก็คงไม่มีอยู่แล้วภายในจิตภายในใจของพระธุดงค์ทั้งสองรูปนี้ทั้งสองเดินเข้าไปในถ้ำยังไม่กลัวตายและภายในจิตภายในใจก็ไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้อะไรมีเพียงแค่อยากมาเยี่ยมชมเท่านั้นเมื่อเดินเข้าไปในถ้ำได้สักพักใหญ่ๆก็เจอร่องรอยดุมคล้ายๆกับดุมของคองนูนออกจากผนังถ้ำสังเกตดูรอยโดมนั้นนูนออกมาจากผนังถ้ำนั้นคล้ายๆกับรอยควันไฟเหมือนมีใครเอาไฟมาลนตรงนี้ภิกษุหนุ่มจึงพูดกับเนน้อยว่าน่าจะเป็นรอยที่เกิดจากคนที่พากันมาเอาเหล็กไหลนั้นเอาไฟมาลนตรงนี้หรือไม่งั้นก็คงเป็นรอยไฟจากครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นท่านมาเอาไฟลนเพื่อตัดเหล็กไหลแห่งนี้เนน้อยได้ยื่นมือไปจับที่ดูมนั้นเพื่อสัมผัสดูว่ามันเป็นดูมของเหล็กไหลหรือว่าเป็นแค่หินนูนออกมาเท่านั้นพอมือของเนน้อยไปแตะสัมผัสก็ปรากฏว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่ภายในถ้ำนั้นมันเคลื่อนที่ได้เหมือนเคลื่อนที่อยู่ภายในผนังถ้ำนั้นจนเสียงดังอื้ออึงไปหมดราวกับว่าหินในภูเขาลูกนั้นมันกำลังเคลื่อนที่ขยับตัวแต่พอเนน้อยถอดมือออกจากดูมนั้นเสียงเคลื่อนตัวที่อยู่ภายในผนังถ้ำนั้นมันก็เงียบลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็แปลกอยู่เหมือนกันว่าทำไมมีอะไรอยู่ภายในผนังถ้ำนั้นมือที่สัมผัสดูมนั้นตอนแรกก็คิดว่าเป็นหินธรรมดาธรรมดาแต่พอสังเกตดูชัดๆก็ปรากฏว่ามันมีอะไรสักอย่างที่เป็นรูปทรงกลมคล้ายๆดูมของที่เขาไว้ตีในงานบุญมันนูนออกมาจากผนังถ้ำเป็นสีดำสนิทพระธุดงค์ทั้งสองพอรู้และเข้าใจแล้วว่าเจ้าของสถานที่เขาคงไม่อยากให้ใครมาจุนจ้านเหมือนกับว่าเจ้าของสถานที่เขาแสดงความขู่เตือนหากว่าใครลุกล้ำมาหาท่าศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเหล็กไหลอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เมื่อเข้าใจดีแล้วว่าเจ้าของสถานที่เขานั้นหวงแหนมากพระธุดงค์ทั้งสองจึงละความสนใจจากดูมนั้นเดินสำรวจภายในถ้ำสักพักใหญ่ๆเป็นที่พอใจแล้วพระธุดงค์ทั้งสองจึงได้พากันเดินออกมาจากภายในถ้ำแล้วพากันหยิบเอาสัมภาระของตนที่วางอยู่หน้าถ้ำนั้นก่อนที่จะเดินออกจากถ้ำสาบัวนั้นพระธุดงค์ทั้งสองได้พากันยืนแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับที่เสียชีวิตอยู่ในถ้ำนั้นเมื่อเสร็จแล้วก็พากันก้าวออกเดินทางมุ่งหน้าเดินลงจากภูเขาควายแห่งนั้นต่อไปกว่าจะเดินพ้นป่าใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันค่ำที่ไหนปักกดนอนที่นั่นตามวิธีที่เคยปฏิบัติมาเดินบุกป่าฝ่าดงมาหลายวันก็มาถึงหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ตีนเขาพอชาวบ้านเห็นพระภิกษุและก็เนนน้อยเดินลงจากภูเขาควายด้วยความปลอดภัยชาวบ้านก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสที่พระธุดงค์ทั้งสองนั้นมีชีวิตรอดกลับมาอย่างปลอดภัยพอเท่าที่เห็นพระธุดงค์ที่เดินขึ้นไปบนภูเขาควายนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไปแล้วไปรับไม่เห็นกลับมาทางนี้เลยสักลูกเป็นเพราะพากันไปเสียชีวิตบนนู้นหรือว่าพระเหล่านั้นพากันเดินลงทางอื่นอันนี้ก็ไม่ทราบได้พระธุดงค์ทั้งสองภิกษุหนุ่มพันและสัมมาเนนวิมโล
ตอนเดินขึ้นท่านก็ขึ้นจากทางนี้ตอนเดินลงท่านก็กลับลงมาทางนี้เหมือนเดิมชาวบ้านต่างพากันเข้าใจว่าพระธุดงค์ทั้งสองรูปนี้คงมีของดีติดตัวหรือไม่ก็มีอาคมที่แก่กล้าจึงพาชีวิตลงมาจากภูเขาควายได้อย่างปลอดภัยความศรัทธาและเลื่อมใสจึงเกิดขึ้นแก่ชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้พากันมากราบและขอของดีจากพระธุดงค์ทั้งสองเมื่อชาวบ้านเข้าใจเช่นนั้นพระธุดงค์ทั้งสองก็ออกตัวไปก่อนว่าท่านไม่มีของดีหรือวิชาอาคมอะไรหรอกนอกจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่ยึดมั่นเป็นสรณะและศีลธรรมคุณงามความดีนอกนั้นไม่มีอะไรเลยแม้ท่านจะพูดออกตัวเช่นนี้ชาวบ้านก็ต่างไม่เชื่อหาว่าท่านนั้นถ่อมตัวก็พากันขยันขยอจะขอของดีเอากับท่านได้พอท่านเทศนาธรรมคำสั่งสอนให้ฟังชาวบ้านเหล่านั้นก็ต่างพากันไม่เข้าใจจิตใจของชาวบ้านเหล่านั้นมุ่งแต่จะขอวัตถุมงคลเพียงอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจพระธุดงค์ทั้งสองก็สุดปัญญาที่จะอธิบายเหมือนชาวบ้านเหล่านั้นต่างพากันอยากได้วัตถุมงคลพระธุดงค์ทั้งสองก็ไม่รู้ว่าจะไปหาวัตถุมงคลนั้นมาจากไหนเพราะสมบัติติดตัวก็มีเพียงย่ามบาตรและกฎเท่านั้นเมื่อสุดปัญญาที่จะอธิบายภิกษุหนุ่มพันจึงยื่นย่ามที่ตัวเองสะพายอยู่นั้นให้กับชายคนหนึ่งพอชายคนนั้นรับย่ามจากภิกษุหนุ่มพันไปชายอีกคน2คนและ3คนเข้ามายื้อแย่งต่างพากันดึงหน้าดึงหลังฉีกออกไปคนละชิ้น2ชิ้นเพราะพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าสิ่งที่ได้นั้นเป็นของดีวิเศษที่ได้มาจากพระธุดงค์ทั้ง2เมื่อปัญญาของมนุษย์มีแค่นั้นพระธุดงค์ทั้ง2ก็ยากเกินที่จะอธิบายที่จะแสดงธรรมให้ถึงใจได้จึงได้ขอตัวได้เดินหนีจากชาวบ้านเหล่านั้นมุ่งหน้าสู่แม่น้ำโขงเพื่อที่จะกลับมายังฝั่งไทยเมื่อเดินมาถึงฝั่งแม่น้ำโขงพระธุดงค์ทั้งสองก็เดินลัดเลาะตามฝั่งมาเรื่อยๆเพื่อสอบแสวงหาเรือหาปลาของชาวบ้านให้ช่วยพาข้ามลำน้ำโขงกลับไปสู่ฝั่งไทยทั้งสองเดินลัดเลาะตามฝั่งมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เห็นเรือสักลำในสมัยนั้นคนทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต่างก็พากันข้ามไปมาหาสู่กันอย่างสบายไม่มีการเข้มงวดกดขันเหมือนอย่างทุกวันนี้ระหว่างที่ทั้งสองเดินลัดเลาะตามฝั่งเพื่อหาเรือข้ามฟากอยู่นั้นเดินมาจนครึ่งค่อนวันก็ยังไม่เจอเรือเลยสักลำจึงพากันนั่งพักอยู่ที่ริมฝั่งน้ำไม่นานก็มีชายคนหนึ่งที่กำลังเดินถือพายและอุปกรณ์หาป่าเดินลงมาที่ท่าน้ำนั้นพอเห็นพระธุดงค์ทั้งสองนั่งอยู่ริมฝั่งชายคนนั้นก็เดินมาถามพระธุดงค์ทั้งสองว่าเอ้าสิพากันไปแสแล้วครับย่าคู่สำเนียงจากคนท้องถิ่นเอ่ยถามพระธุดงค์ทั้งสองพวกอัตมาจะไปฝั่งโน้นนะโยมแต่หาเรือไม่ได้เลยสักลำเลยพากันมานั่งพักอยู่ตรงนี้โอ้ยพ่อเป็นยังดอกขน้อยขน้อยสิพาย่าคู่ทั้งสองถามฟังไปเองเมื่อชายท้องถิ่นที่มีอาชีพหาปลาขันอาสาจะเป็นสารถีพาพายเรือข้ามฝั่งพระธุดงค์ทั้งสองก็โล่งใจที่จะได้ข้ามฝั่งกันเสียทีโดยการที่ไปอยู่ป่ามานานไม่มีเงินไม่มีทองติดตัวจึงบอกกับชายหาปลาคนนั้นว่าโยมอาตมาไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทสักเปี้ยไม่มีเงินค่าจ้างนะโยมโอ้ยบ่เป็นยังย่ากู้บ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังมานิมนต์ขน้อยนิมนต์คำว่าย่ากู้เป็นคำนามที่คนฝั่งซ้ายมักใช้เรียกพระสงฆ์ว่าย่ากู้เมื่อพระธุดงค์ทั้งสองได้เรือข้ามฟากแล้วก็พากันก้าวขาขึ้นเรือตามคำนิมนต์ของชายเจ้าของเรือคนนั้นพอเรือได้ออกจากฝั่งก็ไหลตามกระแสน้ำที่ไหลวนเป็นเกลียวคลื่นบ้างบางแห่งบางทีก็ไหลเชี่ยวพอประมาณแต่ชายเจ้าของเรือที่อาศัยหากินอยู่ในบริเวณนั้นตัวชินกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก็รู้วิธีพายเรือสู่กับกระแสน้ำอย่างจำนี้จำนานระหว่างที่เรือลอยตัวลอยลำอยู่กลางแม่น้ำก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นอยู่อย่างหนึ่งมันเกิดวังน้ำวนขึ้นขนาดใหญ่หมุนเป็นเกลียวขึ้นจนฝีพายนั้นไม่มีกำลังพอที่จะพายเรือออกจากวังน้ำวนนั้นได้
ชายเจ้าของเรืองัดสู้กับกระแสน้ำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานสองนานจนรู้สึกว่าหมดแรงและเหนื่อยล้าจึงหยุดพายเรือและปล่อยให้เรือนั้นหมุนวนกับกระแสน้ำวนอยู่อย่างนั้นในใจก็คิดว่าขอพักอีกสักครู่แล้วค่อยมาสู้กันอีกสักครั้งกระแสน้ำวนหมุนวนเอาเรือเป็นวงกลมหมุนวนไปมาอยู่กลางแม่น้ำโขงไม่สามารถออกจากแหล่งน้ำได้เมื่อเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นนี้ภิกษุหนุ่มจึงพูดเปลยกับเนนน้อยว่าเนนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนาคไม่ใช่หรือเนนลองเจรจากับเขาดูสิว่าเขาต้องการอะไรพอภิกษุหนุ่มพูดจบแค่นั้นเนนน้อยก็ได้นั่งหลับตาราวกับว่าพระธุดงค์ทั้งสองรูปนี้รู้ดีว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนนน้อยนั่งหลับตาประมาณสัก 5-10 นาทีเห็นจะได้ก็ได้ลืมตาออกมาแล้วพูดมาว่าเขาให้แล้วครับหลวงพี่พ่อเนนน้อยพูดจบกระแสน้ำวนที่หมุนอยู่นั้นก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นแผ่นน้ำที่ราบเรียบโดยไม่มีขึ้นใดๆเลยชายทุกของเรือผู้เป็นฝีพายที่นั่งดูนั่งเห็นเหตุการณ์อยู่นั้นก็เกิดความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เห็นเนนน้อยตัวเล็กๆคนนี้สามารถหยุดเหตุการณ์ประหลาดนี้ได้ก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาขึ้นอย่างแรงกล้าก็คิดว่าเนนน้อยเป็นผู้วิเศษไปอีกคนเมื่อพายเรือมาถึงฝั่งไทยชายเจ้าของเรือก็รีบมาขอของดีจากเนนน้อยและพระภิกษุหนุ่มแม้พระธุดงค์ทั้งสองจะออกตัวว่าตัวเองนั้นไม่ใช่ผู้วิเศษไม่มีคาถาอาคมไม่มีของดีใดๆแต่ชายเจ้าของเรือก็ไม่เชื่อได้แต่อ้อนวอนขอร้องขอของดีอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่มีหนทางที่จะเลือกแม้จะอธิบายอย่างไรก็ตามและอีกอย่างเราก็อาศัยเรือเข้ามาไม่มีเงินตาสักบาททักเปียที่จะตอบแทนค่าแรงสีน้ำใจให้แก่เขาเนนน้อยจึงตัดสินใจยกย่ามที่ตัวเองสะพายมาตลอดทางนั้นให้แก่ชายผู้พายเรือคนนั้นไปโดยที่ในย่ามของเนนน้อยนั้นมีลูกแก้วลูกหนึ่งที่พญานาคมอบให้ไว้กับเนนน้อยตอนที่เนนน้อยเดินจาริกธุดงค์ถึงภูเขาควายใหม่ๆแต่เนนน้อยไม่มีความเสียดายหรือมีความอะไรอาวรณ์แต่อย่างใดกับย่ามนั้นแม้จะมีสิ่งของที่ถือว่าเป็นของวิเศษชิ้นหนึ่งที่พ่อพญานาคที่เป็นพ่อในอดีตชาตินั้นให้กับเนนน้อยไว้เมื่อให้เขาไปหมดแล้วก็ไม่สามารถขอคืนได้เพราะว่าเป็นการผิดสัจวาจาเมื่อเรือส่งพระธุดงค์ทั้งสองรูปขึ้นฝั่งเสร็จแล้วชายพายเรือก็ได้ล่ำลาพระธุดงค์ทั้งสองแล้วก็ใส่หัวเรือออกจากฝั่งเพื่อที่จะพายกลับไปยังฝั่งประเทศลาวโดยได้ย่ามของเนนน้อยกลับไปด้วยแต่ชายพายเรือคนนั้นไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ในย่ามนั้นก็ได้แต่จ้ำพายจ้ำพายเพื่อไปให้ถึงฝั่งโดยเร็วระหว่างที่แขนจ้ำพายจ้ำพายอยู่นั้นก็รู้สึกว่ามีก้อนอะไรกลมๆที่อยู่ในย่ามนั้นมันมากระทบที่เอวด้วยความสงสัยจึงเอามือล้วงเข้าไปในย่ามพอมือสัมผัสกับสิ่งนั้นก็รู้เลยว่ามีก้อนอะไรกลมๆที่อยู่ภายในย่ามนั้นจึงหยิบออกมาดูปรากฏว่าเป็นลูกแก้วสีสวยมีประกายแวววาวยามมันต้องกับแสงอาทิตย์สีสวยสดงดงามมากพอเห็นเช่นนั้นชายพายเรือคนนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากคิดว่าน่าจะเป็นเพชรพลอยอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีค่าขึ้นถึงฝั่งแล้วจะรีบกลับบ้านเอาไปให้ภรรยาดูแล้วรีบพากันไปขายเราคงจะรวยแน่งานนี้ระหว่างที่ชายพายเรือคนนั้นกำลังถูกความโลภครอบงำจู่ๆก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ใต้ท้องเรือมันกำลังหนุนท้องเรือจนเรือโค้งเคงไปมาด้วยความสงสัยชายพายเรือคนนั้นคิดว่าท้องเรืออาจจะติดขอนไม้หรือติดอะไรสักอย่างจึงก้มหน้าลงไปชะโงกดูในน้ำสายตาก็ได้กระทบสิ่งที่อยู่ใต้น้ำนั้นมันไม่ใช่ขอนไม้มันคืองูตัวขนาดใหญ่ใหญ่เท่าๆกับลำเรือที่ตัวเองพายอยู่นั้นด้วยความที่เป็นคนท้องถิ่นแต่หากินในโค้งน้ำแห่งนี้ตั้งแต่เกิดสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่านั่นก็คือพญานาคด้วยความตกใจที่สุดผมไม่เคยเห็นพญานาคแปลกประจ่าอย่างนี้สักครั้งจนทำให้ลูกแก้วที่อยู่ในมือนั้นหลุดออกจากมือและตกลงน้ำโขงไปจนคว้าไม่ทันเมื่อลูกแก้วจมลงสู่พื้นน้ำก็ลับหายไปกับตา
จะกระโจนลงไปตามก็ไม่กล้าเพราะสิ่งที่อยู่ใต้น้ำนั้นมันน่ากลัวเสียยิ่งกว่าพอชายคนนั้นตั้งสติได้ก็รีบคว้าไม้พายรีบจำพายเข้าสู่ฝั่งอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปนั่งตั้งสติอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำด้วยความเสียดายที่ตัวเองเกิดความสะเพร่าทำลูกแก้วนั้นจมลงน้ำที่ได้ติดตัวมาก็มีเพียงย่ามเปล่าๆของเนนน้อยที่มอบให้เท่านั้นได้แต่นั่งลำพึงลำพันอยู่คนเดียวบนฝั่งว่าไม่น่าเลยเราบุญวาสนาอยู่แค่เอื้อมแต่ๆกับคว้าไม่ได้เมื่อขึ้นถึงฝั่งเมื่อกลับถึงบ้านแล้วความรวยอยู่แค่ภายในกำมือของตัวเองเท่านั้นชายพายเรือคนนั้นนั่งลำพึงลำพันจนแทบจะร้องไห้ด้วยความเสียดายโดยที่หารู้ไม่ว่าความจริงแล้วมันเกิดขึ้นเพราะความโลภของตัวเองเท่านั้นเมื่อพญานาคผู้เป็นเจ้าของลูกแก้วรู้ว่าชายคนนี้จะเอาไปขายแทนที่จะเก็บไปบูชาหรือเก็บรักษาไว้กับตนชายคนนี้อาจจะได้ลูกแก้วกลับบ้านด้วยก็ได้แต่นี่จะเอาไปขายเพราะคิดว่าเป็นเพชรเป็นพลอยเมื่อพญานาคล่วงรู้จึงตามมาเอาลูกแก้วคืนชายคนนั้นจึงเดินขึ้นฝั่งกลับบ้านอย่างน่าผิดหวังจะไปเล่าให้ใครๆฟังนั้นเขาก็ไม่เชื่อส่วนพระธุดงค์ทั้งสองลูกเมื่อกลับขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยแล้วก็ได้ก้าวเดินมุ่งหน้าต่อไปเดินลัดเลาะเลียบริมฝั่งโขงเดินมาทางด้านจังหวัดหนองคายพอเข้าฝั่งไทยแล้วก็พอจะเห็นบ้านคนอยู่บ้างและในตอนนั้นก็ใกล้ค่ำแล้วพระทั้งสองรูปก็เดินมาเรื่อยๆเพื่อสอดแสวงหาสถานที่ที่เหมาะแก่การปักกฎเพื่อพักจำวัดในคืนนี้การเดินทางของพระภิกษุหนุ่มพันก็ใกล้จะจบลงเมื่อหันหน้ากลับเข้าสู่ดินแดนบ้านเกิดที่โคราชแต่สำหรับเด่นน้อยถึงแม้จะข้ามฝั่งมาถึงไทยแล้วก็ตามแต่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่เด่นน้อยจะต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งมุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือจุดหมายปลายทางของการเดินทุดงในครั้งนี้ก็คือวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปกราบนมัสการหลวงปู่แหวนสุจินโนเรื่องราวของหลวงตาพันนั้นยังคงดำเนินต่อไปเอาไว้วันหน้าแอดมินจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ